สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือ2นะครับก็วันนี้มาเจอกันวันแรกนะครับหลังจากสงกรานต์นะก็หยุดสงกรานต์ไป3วันนะครับวันนี้ก็ได้คิวมาถ่ายรีวิวรถ Toyota Mytx ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากมี FC ของทางช่องเรานะที่อุบัติเหตุล้มหน้าห้องน้ำนะครับนี่นะพี่คนนี้นะก็เป็น FC ประจำช่องของผมเลยนะอันนี้ผมก็อ่านเม้นทุกวันนะครับตอบเป็นพี่ก็ทุกวันนะก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคนที่มาดูในช่องนี้มากด Subscribe มากดติดตามก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับถึงไม่ได้กดแต่ว่าได้มาดูทุกวันก็เราก็สนิทสนมกันนะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะก็เป็นห่วงทุกคนนะครับ FC นะหลังจากที่เที่ยวสงกรานต์มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรมาก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะทักทายกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่เสียเวลาโน่นแดดร้อนจัดเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรีวิวคันนี้ก่อนเนาะเป็น Toyota Mytx นะครับไปขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าครับไปครับเนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้มารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือ2จะลงคลิปทุกวันเวลา 18:30 นเชิญรับชมคลิปได้เลยครับดีนะครับก็เป็นกระบะ Toyotaไฮลักไมตี้เอ็กซ์นะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับแล้วก็การขับขี่เครื่องยนต์และเรียนราคาตามสเต็ปเนาะอันดับแรกดูเล่มทะเบียนนิดนึงก่อนนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะก็คันนี้เป็นรถปีวันจดทะเบียนนะครับวันที่2พฤษภาคม2540นะครับเป็นรถปี1997นะครับดีเซลนะครับเครื่อง2005นะคันนี้ Toyota เครื่องรถสีน้ำเงินนะครับสีตรงเล่มนะสีตรงเล่มเลยนะครับไปเดี๋ยวมาดูรอบคันกันสักหน่อยนะใครที่กำลังมองหารถมือ2ไว้ใช้งานราคาถูกนะก็มาแล้วนะครับคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเกานะเดี๋ยวขอดูเช็ดซีนสักหน่อยนะมีแม็กไลเนอร์ด้วยนะกระบะหลังนี่เป็นตัวเปิดที่เป็นจุดเดียวนะเปิดได้ครับมีไม่มีอย่างอะไรนะยางดีนะยางดอกหนาๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยตัวมาก็คันนี้กระจกมือหมุนนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไม่ใช่ตัวพัดเนาะครับภายในนะกระจกใช้งานได้ขึ้นลงได้นะเดี๋ยวขอดูเลขไมล์สักหน่อยนะครับ 302,183 นะครับลองสตาร์ทสักหน่อยนะกุญแจมาสตาร์ทติดแล้วนะตอนนี้ติดแล้วนะครับแอร์เย็นนะ
มีแอร์ด้วยนะแอร์เย็นนะครับแต่พอเปิดแอร์เย็นเลยระบบไฟเลี้ยวต่างๆใช้ได้นะไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันเนาะวัดรอบขึ้นนะครับวิ่งปกติไม่จินซ้ายจินขวานะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหล่มเก่าเนาะก็ใช้งานปกตินะครับวันนี้วิ่งทางไกลได้นะแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์เนาะตามสเต็ปนะครับสำหรับ Toyota Mighty คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ 90,000 บาทนะครับ 90,000 บาทนะสำหรับเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจเนาะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านคอมเมนต์นะครับว่าอยากจะดูคันไหนต่อก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ